เรื่องเศร้านะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เป็นที่เปิดเผยนะครับว่าหลวงปู่สุภากนตะสีโลนะครับท่านได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อตอนตี 5:05 ในกุฏิภายในวัดสิริอายุรวม119ปีหลังจากท่านเข้ารับการรักษาอาการอาภาษที่โรงพยาบาลสกลนครนานกว่า3เดือนนะครับก็ตั้งแต่เมื่อวันที่2แล้วนะครับที่ท่านละสังขารเนี่ยหลวงปู่สุภาเริ่มอาพาธมาตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาด้วยอาการของโรคชราค่ะมีการเข้าออกเพื่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลสกลนครอยู่ตลอดนะคะจนกระทั่งล่าสุดมีปัญหาลิ้นหัวใจรั่วน้ำท่วมปอดแพทย์พยายามจะรักษาอย่างเต็มที่จนกระทั่งเมื่อเย็นวันที่1กันยายนแพทย์ได้อนุญาตให้หลวงปู่กลับวัดตามความประสงค์ของตัวหลวงปู่เองนะคะแล้วหลวงปู่ก็ละสังขารค่ะในวันที่2กันยายนนะคะก็คือเมื่อวานนี้ทางศิษยานุศิษย์ที่ทราบข่าวการละสังขารก็ทยอยเดินทางมากราบศพเป็นครั้งสุดท้ายค่ะก่อนที่จะมีการเคลื่อนศพไปตั้งที่ศาลากลางน้ำซึ่งเป็นศาลาขนาดใหญ่ก่อสร้างโดยหลวงปู่สุภาเองให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจะมีพิธีส่งน้ำศพเวลา17:00 น.วันนี้นะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงสงศพค่ะหลวงปู่สุภาถือว่าเป็นทั้งพระนักปฏิบัติและเป็นพระเกจิอันดับต้นๆของเมืองไทยนะคะพุทธคุณพุทธคุณที่เป็นที่เรื่องลือกันของขลังที่ขึ้นชื่อก็คือแมงมุมมหาลาภที่มีคนค้าคนขายมักจะหาไว้ติดร้านค้าซึ่งว่ากันว่าได้ถ่ายทอดได้รับการถ่ายทอดวิชามาจากหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าและยังมีจระเข้อาคมที่มีคุณด้านการป้องกันภัยจากโจรผู้ร้ายก็เป็นข่าวเศร้าของพุทธศาสนิกชนและก็ลูกศิษย์ลูกหานะครับแต่ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ที่กองปราบปรามนะครับพระปลัดวิชาญปวโรเจ้าวาดวัดสักแก้วศรีสันเพชรที่เมืองสุพรรณบุรีลูกศิษย์ใกล้ชิดของหลวงปู่สุภาเดินทางเข้าพบรองผู้การกองปราบพันตำรวจเอกประชบประสบโชคพร้อมมูลเพื่อร้องทุกข์ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่เงินสดกว่า22ล้านบาทในบัญชีธนาคารตลอดจนทรัพย์สินส่วนตัวของหลวงปู่สุภาถูกกลุ่มบุคคลเบียดบังเอาไปโดยมิชอบค่ะพระปลัดวิชาญบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้รับมอบอำนาจจากหลวงปู่สุภาให้เข้าร้องทุกข์ในกรณีนี้เนี่ยนะคะว่าถูกกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเบียดบังไปโดยเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วพบว่าเงินในบัญชีธนาคารต่างๆของหลวงปู่เนี่ยยังมียอดอยู่ที่22ล้านกว่าบาทแต่เมษายนที่ผ่านมามีการถอนเงินออกไปแล้วก็เลยต้องพึ่งตำรวจกองปราบในการตรวจสอบแล้วก็ให้ดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะทางพันตำรวจประสบโชคบอกว่าทางพระปลัดวิชาญมาร้องทุกข์เอาไว้ตั้งแต่30สิงหาคมก่อนที่หลวงปู่จะมรณภาพแล้วก็ได้มีการสั่งการประสานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะจะลงพื้นที่จะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดค่ะ